สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกระทรวงการคลังเร่งแจก 30,000 บาทให้เกษตรกร9ล้านครัวเรือนเมื่อวันที่9เมษายน2563นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailandกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทโดยในส่วนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรเหมือนการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างแรงงานและอาชีพอิสระที่รัฐบาลจ่ายเงินให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนนายอุตมะกล่าวว่าขณะนี้กำลังลงรายละเอียดเบื้องต้นรัฐบาลจะจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรประมาณ6เดือนเช่นเดียวกันแต่จำนวนเงินไม่เท่ากันเพราะกลุ่มเกษตรกรจะดูแลเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.โดยจะดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรแต่กำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุดทั้งในแง่ปัจจัยการผลิตค่าของชีพการช่วยเหลือจะควบคู่กับผลกระทบภัยแล้งด้วยสำหรับตัวเลขในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือนส่วนจะเป็นตัวเลขครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นายอุตมะกล่าวว่ากำลังดูความเหมาะสมและจะพิจารณาต่อไปแอดก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ที่เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรไว้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีนะครับถ้ากระทรวงการคลังอนุมัติช่วยเหลือครัวเรือนละ 30,000 บาทนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ